ไปเดินตลาดนัดมาไอ้ขนมอันเนี้ยไม่ได้กินมาหลายปีแล้วมันเป็นแบบตอนมันเป็นขนมตามตลาดนัดอ่ะเออก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นขนมที่หากินยากอ่ะต้องแบบตามตลาดนัดต่างจังหวัดอ่ะพวกอยู่ตลาดนัดตามต่างจังหวัดอ่ะยาสีฟันยี่ห้อเนี้ยมันก็ใช้ได้นะซื้อมาใช้หลายครั้งแล้วอันนี้มันจะเป็นแบบจริงๆที่ซื้อมานี่ไม่ใช่อะไรนะจะเอามาใช้ทาตานะเพราะว่าคือหัวมันเล็กอ่ะคือขนาดไอ้ตัวหัวมันอ่ะเนี่ยมันเล็กมันบางอ่ะมันเหมาะสำหรับใช้แบบคือมันเหมาะสำหรับใช้แต่งหน้าใช้แค่หูอ่ะแต่ที่ตอนแรกว่าจะไม่เอานะเพราะว่าที่บ้านมีไอ้ตัวเนี้ยเหลือเยอะแต่ตัวเนี้ยที่เอาเพราะว่ารู้สึกว่าเออไซส์มันเล็กอ่ะคือไอตัวหัวเนี่ยไซส์มันเล็กอ่ะมันใช้นี่ไม่มีอะไรมาชงกาแฟไม่มีอะไรเอามาจุดธูปใบหวยกันไก่นี่เลยแต่กระจกมันน่ารักนะมันเป็นกรรไกรไซส์เล็กนะเรียกว่าเอามาพกติดตัวเลยพวกเนี้ยซื้อซื้อลิปสติกจริงๆไอ้สองสีเนี้ยเราใช้มาตั้งหลายปีแล้วนะแต่ไม่ใช่ยี่ห้อเนี้ยคือไอ้สองสีเนี้ยมันเป็นสีที่เราชอบใช้อ่ะมันเป็นสีแดงเลือดนกแล้วก็เป็นตัวสีโอโรสส่วนอันนี้มันเป็นรองเป็นบีบีครีมเป็นรองพื้นอ่ะไม่มีอะไรมาดูกระจกสิมาลองทาปากมันก็ใช้ได้นะอ
ลองสีแดงสีแดงเลือดนกความเนียนก็ใช้ได้นะ